ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่สุจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำลาดหน้านะคะลาดหน้าเรามีแครอทนะคะแครอทสัก100 กรัมค่ะแครอท100 กรัมเห็ด100 กรัมข้าวโพดอ่อนประมาณ100 กรัมค่ะหมู3ชั้นเจ50 กรัมเพื่อนๆสามารถใส่โปรตีนเกษตรอื่นๆใส่ไปได้นะคะแล้วก็เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเข็มทองอีก200 กรัมค่ะผักกวางตุ้ง200 กรัมค่ะพริกแดงจินดานะคะพริกเขียวแดงประมาณ6 เม็ดแล้วพี่สุก็ตำกับมะนาวลูกหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเส้นนี้นะคะเป็นเส้นไวๆซึ่งเราแช่น้ำประมาณ7 นาทีค่ะนี่ค่ะ7 นาทีสงๆไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะคลุกซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆพี่สุขออนุญาตใช้มือเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเนี่ยค่ะล้างมือสะอาดแล้วค่ะก็เราชอบสีเข้มสีอ่อนเราก็คลุกลงไปนะคะชอบแค่ไหนแค่นี้พอไหมถ้าพอก็โอเคค่ะถ้าพอก็ใส่เพิ่มนะคะค่ะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะเราใส่น้ำมันลงไป3 ช้อนโต๊ะค่ะช้อนแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะทอดให้เขาเซตตัวนะคะไม่งั้นเขาจะหักเพราะว่านี่ลงมาจากตู้เย็นนานแล้วค่ะค่ะสุกแล้วตักขึ้นค่ะเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นจากนั้นเราก็จะผัดเส้นกันค่ะเพื่อนใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะอันนี้900นะคะอันนี้900ก็พอเนาะ900กับ300ค่ะเอาพอแค่นี้ค่ะ900กับ300เท่ากับ 1,200 ml ค่ะเปิดไฟค่ะเดี๋ยวจะเยอะไปเดี๋ยวน้ำจะผักมาอีกค่ะเราจะใส่เต้าเจี้ยวนะคะไป1 ช้อนโต๊ะเต็มๆล้นๆไปค่ะอันนี้จะเค็มซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตั้งฉ่ายหนึ่งหยิบมือค่ะแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปค่ะหอมๆใส่ผงปรุงรสไปค่ะ1 ช้อนชาค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ชิมนะคะเราจะใส่พวกผักแข็งๆลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอเดือด
เดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักพักหนึ่งพอเดือดสักพักหนึ่งแล้วเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวพี่สุจะไปจะเตรียมน้ำแป้งข้าวโพดค่ะนี่เราปิดฝาไว้ใส่ของผักแข็งๆลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราค่อยมาใส่ผักฝั่งตุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรอเดือดนะคะค่ะเราจะมาเตรียมแป้งน้ำแป้งข้าวโพดกันนะคะพี่สุจะตักน้ำนี่ค่ะแป้งข้าวโพดประมาณ2ช้อนโต๊ะคูณๆแบบนี้ค่ะผสมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเรื่องความเหนียวนี่ตามชอบนะคะแล้วก็อย่างนึงถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งมันสำปะหลังก็ได้แต่ตัวนั้นจะคืนตัวนะคะแต่ก็ถ้าเราอุ่นใหม่แล้วก็ได้ค่ะแต่แป้งข้าวโพดจะไม่คืนตัวนะคะเพื่อนๆผักลงไปนะคะพอน้ำเดือดส่วนอันนี้เดี๋ยวใส่ที่หลังนะคะเห็ดเข็มทองค่ะเราจะค่อยๆใส่น้ำแป้งข้าวโพดลงไปนะคะดูว่าชอบเหนียวพอไหมอันนี้ยังไม่เหนียวพอนะคะที่สุดจะใส่ไปหมดเลยโอเคค่ะอันนี้พี่สุเตรียมจัดจานนะฮะเตรียมเส้นหมี่ไว้แล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าขอเค็มเพิ่มอีกนิดนึงซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะค่ะมันใช้ได้แล้วให้มันแซ่บๆนิดนึงอร่อยมากค่ะใส่ผักส่วนหมู3ชั้นนะคะเดี๋ยวใส่ข้างหน้าค่ะเพราะว่าเขาเอาไปแช่แล้วมันจะไม่อร่อยค่ะจากนั้นเราจะปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพิสูจน์จัดจานให้ชมค่ะค่ะราดหน้าเห็ดเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ